มาถึงในขั้นตอนนี้นะครับนักศึกษาคงมีความเข้าใจและทราบความหมายของคำว่ารายได้ประชาชาติแล้วนะครับและเข้าใจว่ารายได้ประชาชาตินั้นเราสามารถคำนวณได้ใน3วิธีก็คือคำนวณด้านผลผลิตคำนวณด้านรายจ่ายและคำนวณด้านรายได้นะครับแต่คำว่ารายได้ประชาชาตินั้นก็เป็นคำกลางๆนะครับที่ใช้สำหรับเรียกผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะครับโดยในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยเราสามารถจำแนกระดับของคำว่ารายได้ประชาชาติได้เท่ากับ8ระดับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน8ระดับที่เราใช้เรียกชื่อเดียวกันว่าคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอะไรบ้างนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นมีอยู่ด้วยกัน8ระดับหรือ8แบบเนี่ยนะครับตัวแรกก็คือ1นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศเบื้องต้นเราเรียกย่อๆว่า GDP นั้นย่อมาจาก Gross Domestic Product นะครับ2นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นตัวย่อคือ GNP นั้นย่อมาจาก Gross National Product นะครับต่อไปตัวที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศสุทธิตัวย่อคือ NDP นั้นย่อมาจาก Net Domestic Product นะครับไปตัวที่4ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิตัวย่อก็คือ NNP ก็คือ Net National Product นะครับตัวที่5ก็คือรายได้ประชาชาติภาษาอังกฤษก็คือ NI ก็คือ National Income นะครับตัวที่6ก็คือรายได้ส่วนบุคคลรายได้ส่วนบุคคลตัวย่อคือ PI ก็คือ Personal Income นะครับ7รายได้พึงจ่ายภาษาอังกฤษก็คือ DI ก็คือ Disposable Income นะครับและตัวที่8รายได้เฉลี่ยต่อปีรายได้เฉลี่ยต่อปีนั้นชื่อมันไม่มีตัวย่อนะครับภาษาอังกฤษก็คือ per capita income เนี่ยนะครับทั้ง8ตัวนี้หรือ8ระดับนี้คือความหมายโดยรวมของคำว่ารายได้ประชาชาติและที่ผมเคยอธิบายไปว่าในการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นคำนวณได้ทางด้านผลผลิตด้านรายได้ด้านรายจ่ายนั้นผมอธิบายแค่เพียงตัวนี้ตัวเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศเบื้องต้นหรือ GDP เท่านั้นเองซึ่งในความจริงแล้วคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นยังแบ่งออกเป็นระดับอีกหลายๆระดับตามที่ผมได้เขียนไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละชื่อนั้นมันมีลักษณะเนื้อหาแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในความหมายกลางๆของคำว่ารายได้ประชาชาตินะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะมาอธิบายคือ GDP ตามที่ผมเคยอธิบายไปว่าผมเคยบอกว่าคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นสามารถคำนวณได้3วิธีนั้นนะครับก็คือผมกำลังอธิบายคำว่า GDP นั่นเองนะครับคำว่า GDP นั้นเคยอธิบายว่า
คำนวณได้จากทางด้านผลผลิตรายจ่ายและก็รายได้นะครับเคยบอกไปแล้วนะครับซึ่งมันคือความหมายของคำว่า GDP โดยคำว่า GDP นั้นก็คือมูลค่าของสินค้าหรือบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นมาได้ในประเทศไทยในปีนั้นนะครับขอย้ำนะครับว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเราจะคำนวณ GDP ในประเทศไทยคือมีผลผลิตมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็น GDP ในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเราไปคำนวณ GDP ที่ประเทศอังกฤษมันก็คือผลผลิตที่คนที่อยู่ในประเทศอังกฤษนั้นสามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศอังกฤษนะครับต้องดูด้วยว่าเราคำนวณ GDP ที่ประเทศอะไรนะครับแต่ในเนื้อหาที่ผมอธิบายนั้นผมจะอธิบายในกรณีที่เราคำนวณที่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นคำว่า GDP จึงหมายถึงผลผลิตที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับขอแค่เพียงคุณอยู่ในประเทศไทยผลผลิตมูลค่ารายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นจะต้องจัดเป็นGDP ของประเทศไทยในปีนั้นนะครับเราไม่สนใจด้านสัญชาตินะครับเราสนใจแค่เพียงพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในลูกขวานของเรานะครับนี่คือ GDP นะครับตัวต่อไปก็คือ GNTความหมายของ GNP ก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับโดยพิจารณาจากประชาชนหรือพลเมืองในประเทศนั้นดูแค่เพียงสัญชาตินะครับ GDP นั้นดูพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็น GNP นั้นดูสัญชาติโดยไม่สนใจว่าคุณจะไปอยู่ที่ประเทศไหนและเกิดคุณมีสัญชาติไทยทุกอย่างที่เป็นรายได้ของคุณนั้นจะต้องเอามาถูกคำนวณถือเป็น GNP ของประเทศไทยนะครับGNP ดูสัญชาตินะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือหลักเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.บุญคงหันจางศิษย์นะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านได้เขียนรูปแบบการคำนวณ GNP ได้เข้าใจง่ายดีนะครับผมก็เลยเอามาใช้ในการอธิบายนะครับท่านเขียนรูปดังนี้นะครับนี่คือประเทศไทยอย่าลืมนะครับ GNP นั้นดูสัญชาติดูที่สัญชาตินี่คือประเทศไทยและนี่คือต่างประเทศสำหรับประเทศไทยนะครับในประเทศไทยนั้นก็จะมี GDP ที่คำนวณขึ้นมานะครับเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนั้นเรียกว่า GDP นะครับคราวนี้เรากำลังคำนวณ GNP กันอยู่ถ้าเราจะคำนวณ GNP นั้นเราก็ต้องมาสนใจแล้วว่าไอ้ที่มันอยู่ในประเทศไทยนั้นมันอาจจะมีคนไทยและมีชาวต่างชาติก็ได้นะครับเช่นในพัทยาหรือที่หัวหินหรือที่เกาะสมุยนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจอยู่อย่างเงี้ยนะครับชาวต่างชาติตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยๆของในประเทศสมมุติว่าผมคิดว่ามันมีปริมาณเท่านี้นะครับชาวต่างชาติโดยชาวต่างชาติที่เข้ามามีรายได้ในประเทศไทยนั้นผมจะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว F นะครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับ F นี้ก็คือ foreigner นะครับก็คือชาวต่างชาตินั่นเองนะครับและเรามาดูต่างชาติบ้างนะครับก็คือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้เราสมมุติว่ามันคือต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่เป็นส่วนของต่างประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีคนไทยนั้นไปทำงานส่วนหนึ่งนะครับสมมุติว่าคนไทยไปทำงานส่วนนี้นะครับผมใช้สัญลักษณ์ว่าตัว T ก็คือไทยแลนด์นั่นเองนะครับคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับอาจจะไปทำงานล้างจานหรือว่าไปขายอาหารไทยอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้สัญลักษณ์ว่าตัว T นะครับกรณีที่ไปสร้างรายได้ที่ต่างประเทศส่วนชาวต่างชาตินั้นมามีรายได้ในประเทศไทยก็เป็นตัว F ไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ผมจะเอามาไว้ในการอธิบายนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะคำนวณ GNP นั้นคำนวณถ้าเราจะคำนวณ GNP ตามที่ผมเคยบอกไปว่า GNP นั้นคือดูที่สัญชาติถ้าเราต้องการคำนวณ GNP ของประเทศไทยนะครับ GNP ของประเทศไทยมันก็ต้องมาจากส่วนที่เป็นของคนไทยที่มีรายได้เท่านั้นใช่ไหมครับดังนั้น GNP ของประเทศไทยก็คือตรงนี้นะครับที่ผมจะไฮไลท์เนี่ยนะครับนี่คือรายได้ของคนสัญชาติไทยและ
คนไทยไปทำงานต่างประเทศก็จะมีในส่วนตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือความหมายของ GNP นะครับดูมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับโดยพิจารณาจากพลเมืองของประเทศนั้นคนไทยอยู่ที่เมืองไทยคนไทยไปอยู่เมืองนอกนะครับมีรายได้เข้ามาเอามารวมกันถือเป็น GNP ของคนไทยนะครับนี่คือการคำนวณ GNP หรือผมอาจจะกล่าวได้ว่าคำว่า GNP ก็คือการเอา GDP บวก T ก็คือรายได้ที่คนไทยไปได้มาจากต่างประเทศและลบ F ก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามามีรายได้หรือมีผลผลิตที่ในประเทศไทยนะครับนี่คือที่มานะครับเราต้องการหา GNP ก็เอา GDP บวก T ลบ F นั่นเองหรืออาจจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่านะครับ GNP จะเท่ากับ GDP มันอาจจะเท่ากันก็ได้ถ้า T เท่ากับ F มันก็จะเท่ากันระหว่าง GNP กับ GDP แต่ถ้าเกิด GNP มากกว่า GDPก็หมายความว่า T นั้นจะต้องมากกว่า F นั่นเองนะครับคือคนไทยนั้นไปมีรายได้ที่ต่างประเทศมากกว่าที่ชาวต่างชาตินั้นมามีรายได้ในประเทศไทยนะครับหรือถ้าเกิดเป็น GNP น้อยกว่า GDP ก็คือ T น้อยกว่า F ก็คือต่างชาตินั้นเข้ามามีรายได้ในประเทศไทยมากกว่าที่ประเทศไทยไปมีรายได้ที่ต่างประเทศนะครับจุดตรงนี้เราอาจจะได้ข้อสรุปเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมี GDP หรือ GNP มากกว่ากันครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมี GDP กับ GNP เป็นยังไงครับประเทศที่พัฒนาแล้วก็หมายความว่าคนในประเทศของเขานั้นจะมีรายได้มูลค่ามากนะครับและคนในประเทศของเขานั้นยังไปหารายได้จากต่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะมี GNP มากกว่า GDP แล้วถ้าเกิดประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับหรือยังกำลังพัฒนาอยู่เช่นประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างประเทศไทยนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาพูดให้ดูดีหน่อยนะครับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนั้นเราจำเป็นต้องเชื้อเชิญชาวต่างชาตินั้นให้มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อหวังว่าเขาจะจ้างคนในประเทศไทยนั้นทำงานเป็นลูกจ้างเขานะครับดังนั้นก็หมายความว่าประเทศไทยนั้นจะมีGDP เป็นไงครับประเทศไทยเมื่อมีชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับในประเทศไทยซึ่งไอ้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยนั้นคำว่า GDP มันก็คือผลผลิตโดยไม่สนใจสัญชาติดังนั้นก็แปลว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยนั้นจะมี GDP มากไอ้เหตุผลที่มี GDP มากก็เพราะว่าต่างชาติมาลงทุนแล้วก็สร้างผลผลิตในประเทศไทยนะครับเราก็เลยมี GDP มากไม่ได้หมายความว่าคนไทยนั้นเก่งมากมายนะครับแต่มันหมายถึงว่าชาวต่างชาตินั้นมาลงทุนแล้วเขาสร้างผลผลิตในประเทศไทยเพราะ GDP นั้นดูพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ GDP นั้นจะมากกว่า GNP ทำไมมากกว่า GNP ครับเพราะว่าคนไทยไปหารายได้จากต่างประเทศน้อยมาก GNP ก็เลยต่ำหรือก็เลยบอกว่าคนไทยนั้นมีรายได้น้อยกว่าที่ต่างชาติมาลงทุนนั่นเองครับนี่คือลักษณะที่เราพอสรุปได้อย่างนี้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้ว GNP จะมากประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนั้น GDP จะมากนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึง NDP NDP ก็คือตัวที่3นะครับ NDP
NDP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศเบื้องต้นก็คือการที่เราจะหา NDP มาก็คือการที่เรา GDP ลบค่าเสื่อมราคาเมื่อเราคำนวณ GDP ได้แล้วนะครับเราก็อยากจะหา NDP แล้วก็เอา GDP นั้นลบค่าเสื่อมราคาก็จะกลายเป็น NDP แล้วทำไมต้องลบด้วยค่าเสื่อมราคาด้วยครับสาเหตุที่ต้องลบค่าเสื่อมราคาก็เพราะว่าตอนที่เราคำนวณผลผลิตในประเทศเนี่ยนะครับผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นเราได้นำเอาค่าเสื่อมราคาแล้วมาเป็นต้นทุนของผลผลิตด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยผลิตหมึกได้1กล่องต้นทุนของหมึกเนี่ยก็มีทั้งกระดาษทั้งหมึกนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับและมีทั้งค่าแรงงานของพนักงานนะครับและมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่ในโรงงานโดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่ในโรงงานนั้นรวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการประมาณการด้วยนะครับสรุปก็คือว่าถ้าเกิดต้นทุนของหมึกขวดนี้ในราคา30บาทเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดทำให้เกิดขวดหมึกนี้ได้โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องมีค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรหรือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์นั้นเป็นต้นทุนของหมึกขวดนี้ด้วยที่มีมูลค่า30บาทในราคาต้นทุนนะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องการจะคำนวณผลิตภัณฑ์จริงๆเลยเนี่ยเราก็มองว่าไอ้ค่าเสื่อมราคานั้นมันไม่ได้เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแต่มันเกิดจากการประมาณการเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเราต้องการจะมองที่ผลผลิตจริงๆแล้วที่เป็นต้นทุนที่จ่ายเงินจริงๆแล้วเราจึงนำค่าเสื่อมราคานั้นมาหักออกเพื่อให้เห็นต้นทุนที่จ่ายเงินไปจริงๆนะครับดังนั้นในการคำนวณ NDP นั้นก็คือจะต้องเอาค่าเสื่อมราคามาหักออกจาก GDP ที่เราเคยคำนวณได้นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อผมอธิบาย NDP แล้วผมขออธิบายคู่กันเลยนะครับก็คือNNP NNP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับที่มีของต่างประเทศรวมเข้ามาด้วยนะครับคือตรงนี้เนี่ยคือในประเทศตัวนี้คือเอานอกประเทศด้วยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเอานอกประเทศด้วยมันก็ต้องเกิดจาก GNP ลบด้วยค่าเสื่อมราคานั่นเองเหตุผลที่ลบด้วยค่าเสื่อมราคาก็ตามที่ผมเคยอธิบายไปนะครับคราวนี้ผมจะเขียนให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมได้อธิบายว่า NDP กับ NNP กำลังจะบอกว่าไอ้ NDP เนี่ยมันมาจาก GDP คือเฉพาะในประเทศเท่านั้นส่วน NNP นั้นมันมาจาก GNPคือเอาต่างประเทศมารวมด้วยนะครับสรุปก็คือไอ้สองตัวนี้หักค่าเสื่อมนั่นเองมันก็จะได้เป็น NDP แล้วก็ NNP นะครับต่อไปนะครับก็คือ NI NI ก็คือรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นมันเป็นคำกลางๆนะครับซึ่งสามารถจำแนกได้ในหลายๆระดับของรายได้ประชาชาติเลยนะครับตัวรายได้ประชาชาติแท้ๆของมันเลยก็คือ NI นั่นเอง NI คือรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิตนะครับโดย NI นั้นคำนวณได้อย่างไรเราอยากจะทราบค่า NI นะครับก็ให้เอา NNP ลบด้วยภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมตามที่ผมเคยอธิบายไปนะครับมันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตหรือภาษีนำเข้าพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในตัวสินค้านะครับเราเรียกมันว่าภาษีทางอ้อมทำไมเวลาคำนวณ NI แล้วเนี่ยจะต้องเอา NNP ไปลบกับภาษีทางอ้อมด้วยนะครับเนื่องจากว่าคำว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตเนี่ยนะครับภาษีนั้นไม่ได้เป็นรายได้ของผู้ผลิตแต่ภาษีนั้นเป็นมูลค่าขายที่ผู้ผลิตนำออกขายแต่รายได้จริงๆนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาเก็บไว้กับตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นมันเป็นภาษีที่จะต้องส่งให้กับกรมสรรพากรหรือส่งให้กับกรมสรรพสามิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นรายได้จริงๆจะต้องไม่มีตัวภาษีทางอ้อมเข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับข้อนี้มันคือ
รายได้จริงๆนะครับที่เป็นของผู้ผลิตนะครับดังนั้นเราจึงนำภาษีทางอ้อมมาลบออกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือ PI ก็คือรายได้ส่วนบุคคลนะครับรายได้ส่วนบุคคลนั้นจะคำนวณอย่างไรนะครับคำว่ารายได้ส่วนบุคคลเวลาเราต้องการจะคำนวณรายได้ส่วนบุคคลก็คือการนำ NI ก็คือรายได้ประชาชาติทั้งหมดนะครับโดยเรารู้ว่าคำว่ารายได้ประชาชาตินั้นมันคือรายได้ทั้งหมดคำว่าทั้งหมดหมายความว่าไงครับก็คือครัวเรือนบวกภาคธุรกิจคือรายได้ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เราต้องการเฉพาะของครัวเรือนเท่านั้นหรือรายได้ส่วนบุคคลเท่านั้นจะทำอย่างไรดีก็แปลว่าเราก็จะต้องหักในส่วนของธุรกิจออกไปนะครับมันก็จะเหลือครัวเรือนตามที่เราบอกดังนั้นวิธีการหา PI ก็คือการเอา NI นั้นลบด้วยในส่วนของภาคธุรกิจที่ไม่ได้มาตกถึงครัวเรือนนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่ารายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนนะครับรายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนก็คือรายได้ของบริษัทต่างๆที่มีรายได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เอารายได้ส่วนนั้นเนี่ยมาจ่ายเป็นค่าจ้างค่าปัจจัยกำไรให้กับครัวเรือนนะครับก็ไม่ได้เป็นของครัวเรือนเองนะครับเมื่อเขาเก็บเอาไว้ของเขาเองไม่ได้ให้ครัวเรือนก็เป็นหัวข้อนะครับรายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนเราเอารายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนนั้นมาหักออกนะครับแล้วคำถามก็มีต่อไปว่าแล้วรายได้อะไรของบริษัทต่างๆที่มีแล้วไม่ตกถึงครัวเรือนบ้างนะครับผมก็จะมาขยายความให้ฟังรายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนเช่นกำไรที่ยังไม่จัดสรรเราคงจำมาได้นะครับว่าคำว่ากำไรที่ยังไม่จัดสรรก็คือกำไรของบริษัทนิติบุคคลต่างๆเนี่ยที่มีกำไรอยู่นะครับแล้วเขาก็เก็บเอาไว้เพื่อรอที่จะเอาไปใช้ในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทของเขานะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ได้ตกถึงครัวเรือนแน่ไม่ได้เอามาจ่ายให้กับครัวเรือนแน่นะครับดังนั้นก็เลยอยู่ในหัวข้อรายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนตัวต่อไปนะครับก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บริษัทนั้นมีกำไรแล้วจะต้องนำเงินกำไรนั้นไปเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรนะครับดังนั้นเงินดังกล่าวนั้นไม่ได้ตกถึงครัวเรือนเพราะว่าเอาไปจ่ายกับกรมสรรพากรก็มาอยู่ในส่วนของรายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภาษีหักณที่จ่ายที่บริษัทต่างๆนั้นจ่ายแทนลูกจ้างไปนะครับไอ้ภาษีหักณที่จ่ายนั้นก็คือผลกำไรของบริษัทนี่แหละหรือรายได้ของบริษัทที่มีอยู่นี่แหละแล้วเอาไปจ่ายเป็นภาษีแทนพนักงานเงินดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้จ่ายให้กับพนักงานแต่ไปจ่ายให้กับกรมสรรพากรดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้ตกถึงบุคคลธรรมดาหรือครัวเรือนนะครับหรืออาจจะหมายถึงประกันสังคมประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างออกให้กับลูกจ้างครับเงินนี้ก็ไม่ได้ไปถึงตัวลูกจ้างเพราะว่าไปส่งที่หน่วยงานประกันสังคมนะครับหรืออาจจะหมายถึงเงินกองทุนเงินกองทุนที่นายจ้างนั้นจ่ายเข้ากองทุนนะครับสำหรับให้สวัสดิการกับลูกจ้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นเงินส่วนของกำไรของนิติบุคคลต่างๆนะครับที่เขามีอยู่แต่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนนะครับมันไม่ได้ตกถึงครัวเรือนเราก็เลยเอามารวมๆกันแล้วเรียกว่ารายได้ที่ไม่ตกถึงครัวเรือนนะครับต่อไปนะครับมีอีก2ตัวนะครับตัวต่อไปก็คือเอาไปบวกด้วยอะไรครับเราต้องการคำนวณรายได้ส่วนบุคคลมันจะบวกด้วยอะไรถ้าเกิดเรานึกย้อนกลับไปได้นะครับตอนที่เราคำนวณ GDP เนี่ยเราคงจำกันได้ว่าเวลาที่เราคำนวณ GDP ได้ไรายจ่ายเงินโอนต่างๆเราไม่เอามาถือเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ GDP ครับเมื่อเราไม่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ GDP มันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ NI ก็หมายความว่าไอ้ NI ตัวเนี้ยมันไม่มีเงินโอนเข้ามารวมอยู่แต่ในความจริงเรานึกกันดูนะครับว่าไอ้เงินโอนที่เกิดจากคนนู้นคนนี้ให้กับครัวเรือนเนี่ยเช่นหน่วยงานภาครัฐให้กับครัวเรือนหน่วยงานธุรกิจให้กับครัวเรือนนะครับ
หรือต่างประเทศให้กับครัวเรือนเนี่ยนะครับมันทำให้ครัวเรือนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับถ้าเรานึกดูเราก็รู้ว่าเวลาที่ผมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทอยู่มีภาครัฐเอาเงินมาให้ผมในฐานะที่บ้านผมเกิดน้ำท่วมก็แปลว่าเขาเอาเงินมาให้ผมจะมีรายได้ส่วนคนเพิ่มขึ้นเมื่อผมมีรายได้ส่วนคนเพิ่มขึ้นไอ้เงินโอนนั้นก็จะต้องทำให้ผมมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหรือบริษัทต่างๆให้ทุนการศึกษาเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้ก็จัดเป็นครัวเรือนเมื่อบริษัทเอาเงินมาให้กับเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็จะมีเงินส่วนคนเพิ่มขึ้นด้วยหรือต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยประสบภัยสึนามิต่างชาติเอาเงินมาให้กับผู้ประสบภัยให้กับครัวเรือนครัวเรือนนั้นก็ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเขาก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าเงินโอนนั้นทำให้รายได้ส่วนบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ที่เราคำนวณ NI กันนั้นเราไม่ได้เอาเงินโอนเข้ามาบวกนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะคำนวณ PI เราก็ควรจะต้องบวกด้วยเงินโอนนั่นเองเพราะเงินโอนนั้นทำให้รายได้ส่วนบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็มีเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ PI หรือรายได้ส่วนบุคคลด้วยเราคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายการคำนวณ GDP นั้นเนี่ยผมบอกว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับจากภาครัฐเนี่ยจะไม่ถือมาเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ GDP เพราะว่าภาครัฐเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยเอาเงินจากการที่เขากู้ยืมเงินมาก่อนเนี่ยเอามาแจกจ่ายให้กับคนในประเทศเพื่อให้คนในประเทศนั้นมีความอยู่ดีกินดีดังนั้นตัวดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับไม่ควรเอามาคำนวณเป็น GDP นะครับผมเคยพูดอย่างนี้แต่ในสถานภาพความเป็นจริงเวลาที่ผมเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลและผมได้ดอกเบี้ยจากภาครัฐทุกๆปีเนี่ยดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นทำให้ผมมีรายได้ส่วนคนเพิ่มขึ้นไหมครับมันทำให้ผมมีโอกาสที่จะใช้เงินได้เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนที่ผมได้ทุกๆเดือนใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมันสามารถทำให้ผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเงินดังกล่าวที่เป็นดอกเบี้ยที่ได้รับจากภาครัฐเวลาที่เราจะเอามาคำนวณรายได้ส่วนคนนั้นควรจะต้องเอามาบวกเพิ่มเข้าไปด้วยทำให้รายได้ส่วนคนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันทำให้คนคนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นการที่จะหา PI คือการบวกด้วยดอกเบี้ยของภาครัฐนะครับที่พูดนี่คือเฉพาะของภาครัฐเท่านั้นที่ควรเรียนได้รับนะครับให้เอาไปบวกด้วยนะครับนี่คือส่วนประกอบนะครับในการคำนวณรายได้ส่วนบุคคลนะครับ NI เป็นตัวเลขรวมกันทั้งบริษัทต่างๆทั้งครัวเรือนนะครับดังนั้นเราต้องการเฉพาะของครัวเรือนหรือของส่วนบุคคลทั้งนั้นเราก็เลยเอาในส่วนของที่มันไม่ตกถึงครัวเรือนนั้นมาลบออกไปมันก็จะเหลือเฉพาะของครัวเรือนนอกจากนี้ไอ้2ตัวนี้ก่อนหน้าที่คำนวณ GDP ไม่เคยเอาเข้าไปบวกเราก็เอาเข้าไปบวกซะเพราะไอ้2ตัวนี้มันทำให้รายได้ส่วนบุคคลของคนคนนั้นนั้นเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงตัวต่อไปก็คือ DI ก็คือรายได้พึงจ่ายรายได้ที่แท้จริงก็คือรายได้ของครัวเรือนหรือรายได้ส่วนบุคคลที่มีอำนาจในการซื้อจริงๆนะครับคือก่อนหน้านี้เราคำนวณ PI เนี่ยมันคือรายได้ของเขาแต่ในสภาพความจริงแล้วที่เขามีรายได้รวมทั้งสิ้นเขาอาจจะไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดในส่วนของ PI ก็ได้เหตุผลเพราะว่าอะไรครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยเวลามีรายได้เนี่ยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนั้นไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นย่อมทำให้เงินที่เขาได้รับทุกๆเดือนนั้นเขาอาจจะใช้ที่แท้จริงหรือมีอำนาจในการซื้อของที่แท้จริงนั้นลดลงยกตัวอย่างเช่นผมมีรายได้เดือนละ10,000 บาท10,000 บาทนั้นถือเป็นรายได้ส่วนบุคคลก็อยู่ใน PI ใช่ไหมครับคนในประเทศทั้งหมดเอามารวมๆกันก็เป็น PI ของคนทั้งประเทศแต่ว่าไอ้ 10,000 บาทตัวนี้เนี่ยผมอาจจะใช้ได้ไม่เต็ม 10,000 บาทด้วยเหตุผลที่ว่าผมจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนั้นไอ้หัวข้อนี้ที่บอกว่า DI คือรายได้พึงจ่ายซึ่งผมก็บอกว่ามันเป็นรายได้ที่แท้จริงก็คือรายได้ที่เขาสามารถใช้ได้จริงๆดังนั้นอะไรล่ะครับที่ทำให้เขาสามารถใช้ได้จริงๆก็คือการนำรายได้ส่วนบุคคลตั้งเอาไว้แต่ว่าเขาจะใช้ได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเสียภาษีด้วยดังนั้นเวลาเราจะคำนวณ
รายได้ที่แท้จริงนั้นจึงเอา PI ลบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันก็จะกลายเป็นรายได้พึงจ่ายหรือรายได้ที่แท้จริงหรือรายได้ที่มีอำนาจในการซื้ออย่างแท้จริงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวสุดท้ายก็คือรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลคำว่ารายได้เฉลี่ยต่อบุคคลก็คือเราต้องการคำนวณรายได้เฉลี่ยของคนคนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราก็จะนำ PI ก็คือรายได้ส่วนบุคคลตั้งต่อบุคคลก็แปลว่าจะต้องหารด้วยจำนวนประชากรนั่นเองจำนวนประชากรในประเทศนั้นนะครับเอา PI ที่เกิดขึ้นในปีนั้นหารด้วยจำนวนประชากรของประเทศนั้นนะครับก็จะได้รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนั้นมีความสำคัญในการนำมาวิเคราะห์ความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศนั้นๆนะครับเราจะใช้ตัวเลขดังกล่าวนั้นมาวิเคราะห์นะครับเราจะไม่เอา GDP ของแต่ละประเทศนั้นมาเปรียบเทียบกันเหตุผลที่ GDP ของแต่ละประเทศนั้นมาเปรียบเทียบกันนั้นเราไม่เอามาก็เพราะว่าบางประเทศมีประชากรมากบางประเทศมีประชากรน้อยประเทศที่มีประชากรมากก็จะต้องมีการอุปโภคบริโภคมากและทำให้ GDP มากแต่ถ้าเกิดเรามองเข้าไปในเนื้อในของคนในประเทศแล้วอาจจะพบว่าคนในประเทศนั้นมีรายได้เฉลี่ยน้อยมากบางคนมีรายได้น้อยบางคนไม่ค่อยมีกินบางคนตกงานอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้รายได้เฉลี่ยของเขาที่น้อยในแต่ละคนนั้นอ่ะเวลารวมๆกันเนี่ยมันจะดูจำนวนมากเพราะว่าคนเขามีจำนวนมากดังนั้นไอ้ตัวเลขที่บอกว่า GDP มากนั้นมันไม่ได้บอกถึงว่าความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศเพราะว่าประชากรเขามากถ้าเปรียบเทียบกับอีกประเทศนึงที่มี GDP ต่ำกว่าการที่ประเทศนี้มี GDP ต่ำกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ประชากรของเขานั้นมีจำนวนน้อยกว่ามากแต่ประชากรของเขานั้นเป็นคนที่มีคุณภาพมีการศึกษามีความกินดีอยู่ดีมีความสามารถในการสร้างรายได้ได้อย่างมากแต่ว่าบังเอิญว่าประเทศนี้มีประชากรน้อยเวลาคำนวณ GDP ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีมูลค่าน้อยกว่าอีกประเทศหนึ่งที่มีประชากรมากเราก็จะเห็นว่าการที่เราจะเปรียบเทียบ GDP ของแต่ประเทศแล้วบอกว่าประเทศนั้นมีความเจริญมากกว่าอีกประเทศหนึ่งมันจะดูไม่ได้เพราะว่าจำนวนประชากรของแต่ละประเทศนั้นมันแตกต่างกันเราก็เลยบอกว่าเราต้องการคำนวณความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศนั้นควรจะต้องคำนวณจากรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพราะว่ารายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนั้นเอารายได้ส่วนบุคคลหารด้วยจำนวนประชากรก็จะได้เป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อหัวนั้นมันก็เป็นประโยชน์ในการมาวิเคราะห์ความกินดีอยู่ดีของแต่ละคนหรือของประชากรในประเทศนั่นเองนะครับ